สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะกลับมากับแบรนด์สโตโนอีกแล้วนะคะสำหรับแบรนด์สโตโนแบรนด์แรกในเดือนอะไรวะเดือนพฤศจิกายนนะคะหรือว่าเดือนโนเวมเบอร์เนี่ยนะคะงงอ่ะเพิ่งฉลองฮาโลวีนมาเมื่อ2วันเพราะฉะนั้นตอนนี้เดือนอะไรอ่ะแม่เดือนพฤศจิกายนนะคะนั่นก็คือตามชื่อคลิปเลยค่ะ Victoria Beckham Beauty นั่นเองนะคะจริงๆเราก็เป็นแบรนด์ที่หลายๆคนขอมาเยอะมากนะคะเพราะว่า Victoria Beckham เนี่ยก็เป็นหนึ่งในสไตล์ไอคอนนะคะสำหรับใครหลายๆคนเลยทีเดียวแล้วก็แบรนด์ของเขาเนี่ยตัวโมเมเองอ่ะก็เคยไปช้อปปิ้งมาตั้งแต่ตอนที่เรายังเดินทางได้ยังไม่มีโควิด-19 กันนะคะก็ไปซื้อที่ร้านของเขาที่ลอนดอนเลยนะคะแล้วก็คิดว่าจะทำแบรนด์สโนว์มาหลายทีแล้วแต่รู้สึกว่ามันเหมือนมันมีแค่ 2-3 ชิ้นน่ะมันก็ไม่รู้ว่ามันจะยังไงแล้วจะเล่าอะไรต่อได้ยาวเหยียดนะคะก็เลยรอแล้วก็ค่อยๆเก็บค่อยๆสะสมผลิตภัณฑ์ของ Victoria Beckham มาเรื่อยๆนะคะจนมีหลายไลน์มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีตัวผลิตภัณฑ์ให้ได้ลองกันค่อนข้างหลากหลายเลยทีเดียววันนี้ในคลิปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเล่าให้ฟังว่า Victoria Beckham Beauty เนี่ยมีผลิตภัณฑ์อะไรน่าสนใจแล้วก็ใช้ยังไงกันได้บ้างนั่นเองค่ะก่อนไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันเดี๋ยวไปดู Brand Snow กับ Victoria Beckham Beauty ค่ะพูดถึง Victoria Beckham Beauty นะคะด้วยชื่อเนี่ยเป็นชื่อของคุณ Victoria Beckham ซึ่งก็เคยเป็นอดีตสมาชิกของวง Spice Girls นะคะที่เรารู้จักกันในชื่อฉายาสมญานามว่า Posh Spice นั่นเองนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะหลายๆคนก็รู้จักเธอในฐานะที่เป็นภรรยาของนักบอลระดับโลกอย่างเดวิดเบ็คแฮมนั่นเองค่ะซึ่งคุณ Victoria Beckham เนี่ยนะคะเขาก็หลังจากที่เลิกเป็นสมาชิกของ Spice Girls เนี่ยเขาก็ออกมาทำแบรนด์เสื้อผ้านะคะเริ่มด้วย Victoria Beckham ก่อนแล้วก็โด่งดังมากๆนะคะกลายเป็นดีไซเนอร์หญิงที่ได้รับรางวัลแล้วก็ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของตัวเองจากความเป็น Posh Spice นะคะมากลายเป็นผู้หญิงที่เป็นสไตล์ไอคอนของหลายๆคนนะคะซึ่งมุมเมเองเนี่ยก็ชอบสไตล์ของ Victoria Beckham นะคะแล้วก็ชอบแบรนด์ Victoria Beckham ที่เป็นแบรนด์เสื้อผ้าด้วยเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีความคลาสสิกแต่ว่ามันเป็นคลาสสิก with a twist ก็คือมีอะไรน่าสนใจไม่ใช่แค่เป็นคลาสสิกแล้ว boring น่าเบื่อนะคะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่แบรนด์เสื้อผ้าของ Victoria Beckhamทำได้ดีเขาก็เลยมีการแตกไลน์ออกมาทำ Victoria Beckham Beauty ซึ่งเขาไม่ได้ทำคนเดียวคือหลายๆคนก็จะมีความ skeptical นะคือมีความแบบรู้สึกเหมือนแบบโอ๊ยเธอก็เป็น just another celeb brand อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครจำได้ Victoria Beckham นะคะเขาเคยมีคอลเลคชันที่ทำเป็น collaboration กับ Estée Lauder มาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยจับมือกับพาร์ทเนอร์อีกคนหนึ่งนะคะที่มาในสายของ product development หรือว่าเป็นสายพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เคยช่วย Victoria Beckham เนี่ยทำผลิตภัณฑ์ตอนที่เป็นคอลเลคชัน collab กับ Estée Lauder นะคะที่ชื่อว่าคุณ Sarah Creel นั่นเองค่ะVictoria Beckham นะคะก็เลยเป็น co-founder แล้วก็ creative director ของแบรนด์ในขณะที่คุณ Sarah Creel เนี่ยนะคะเขาเป็น co-founder แล้วก็เป็น CEO ของแบรนด์นะคะเพราะว่านางก็ถนัดในด้านการบริหารการพัฒนาผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆด้วยถ้าเกิดพูดถึงคุณ Sarah Creel เนี่ยนะคะก็ประวัติการทำงานด้านบิวตี้ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะโชคโชนก็คือเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ Prada Beauty นะคะ Bobbi Brown Tom Ford แล้วก็แน่นอนนะคะ Estée Lauder ที่ทำcollaboration collection กับ Victoria Beckham นั่นเองนะคะซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยโมเมมีโอกาสได้ไปเจอ Victoria Beckham เนาะเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูคราวนี้จะไม่ลืมขึ้นภาพแล้วภาพมาจริงๆแล้วคราวก่อนมีคนทักบอกว่าพี่บอกพี่จะขึ้นรูปแล้วพี่ไม่ขึ้น พี่รีบไปนิดนึงนี่นะคะได้เจอกันก็ตอนนั้นเป็นตอนที่ Victoria Beckham เนี่ยเขาทำ collection กับ Estée Lauder แล้วก็มีโชว์ของ Victoria Beckham ที่นิวยอร์กนะคะแล้วก็โมเมก็ได้มีโอกาสไปดูโชว์แล้วก็ได้ดูผลิตภัณฑ์ของ Estée Lauder ที่ทำ collaboration ด้วยกันตอนนั้นนั่นเองนะคะเรื่องราวก็ผ่านไปนานมากจนตอนนี้นางมามีแบรนด์ของตัวเองละไอเดียของความเป็น Victoria Beckham Beauty นะคะเขาบอกว่าข้อแรกเลยเนี่ยก็คือเป็นการรวมเอา Clean Beauty เข้ากับ Luxury Experience ค่ะก็คือให้คุณได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารไม่พึงประสงค์ต่างๆนะคะที่มันอาจจะมีความไม่ค่อยดีกับผิวของเราถ้าเกิดใช้ในระยะเวลานานนะคะบวกเข้ากับความหรูหรารุ่มรวยในการใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ต้องใช้ง่ายนะคะในความรู้สึกของคุณ Victoria Beckham ซึ่งเป็น
Creative Director เองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาอยากจะให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงโมเดิร์นที่ไม่ได้มีเวลาเยอะต้องการอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์แต่งหน้าแบบง่ายๆแล้วก็ใช้เร็วๆแต่ว่าให้ผลลัพธ์ที่มันสวย sophisticated และแน่นอนตามสไตล์ของ Victoria Beckham นะคะ as a brand เนี่ยเขาก็คืออยากให้ผู้หญิงเนี่ยดูคลาสสิกโมเดิร์นแต่ว่าก็คือมีความเก๋อยู่ด้วยนั่นเองค่ะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับที่มาที่ไปของแบรนด์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูผลิตภัณฑ์กันดีกว่าว่าผลิตภัณฑ์ที่มูเมจับจ่ายมาเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการจับจ่ายมาจากตอนที่ยังเดินทางได้หรือว่าจับจ่ายโดยการพรีออเดอร์จากร้านในอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยนะคะมาเพื่อรีวิวให้คุณผู้ชมดูเนี่ยนะคะมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีตัวไหนที่มูเมใช้แล้วชอบตัวไหนที่ใช้แล้วเฉยๆตัวไหนที่เชียร์บ้างในคลิปนี้ไปดูกันค่ะตัดมาเริ่มกันที่หน้าสดแบบนี้นะคะตัวแรกที่จะหยิบมาใช้เนาะจริงๆแล้วเคยพูดในคลิปของ Augustinus Bader แล้วนะคะว่ามันมีอยู่1ผลิตภัณฑ์ของ Victoria Beckham นะคะที่เขาไปคอลแลบกับ Augustinus Bader นะคะนั่นก็คือ Cell Rejuvenating Priming Moisturizer นั่นเองค่ะซึ่งตัวที่มูเมมีนะคะเป็นสีออริจินอลของเขาจริงๆแล้วเนี่ยของ Victoria Beckham ตัวนี้เนี่ยเขาจะทำออกมา2สีด้วยกันนะคะก็คือมีอีกตัวนึงที่เป็นสีออกบรอนซ์หน่อยแต่ว่ามูเมใช้สีธรรมดาเนาะใช้1ปั๊มนะคะแล้วก็ลงเป็นสกินแคร์ไปได้เลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยตามชื่อนะคะก็คือ Priming Moisturizer เนอะเพราะฉะนั้นเราใช้เขาในขั้นตอนเป็น Moisturizer แล้วก็เป็น Primer ไปด้วยแต่จริงๆแล้วอะมุมเมไม่ค่อยชอบ Priming Moisturizer เท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนว่ามันทำให้เราวุ่นวายแล้วต้องคิดเยอะอะว่าตกลงแล้วเนี่ยเราต้องใช้เขาก่อนกันแดดหลังกันแดดอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ส่วนตัวมุมเมแล้วอะจะใช้เป็นตัวก่อนกันแดดเนาะเพราะว่าถือว่าเขาเป็น Moisturizer แล้วก็ด้วยความที่เขามีสารบำรุงเราก็เลยรู้สึกว่ามันเหมาะจะอยู่ในขั้นตอนของมอยส์ไรเซอร์มากกว่าน่าจะพอสังเกตเห็นได้นะคะว่ามันให้ความฉ่ำโกลของผิวเพิ่มขึ้นพอสมควรเหมือนกันนะคะแล้วก็ด้วยความที่เขาไปคอลแลบกับ Augustinus Bader เนาะเพราะฉะนั้นอ่ะมันจะมีความเหมือนเราใช้ตัว The Cream ของAugustinus Bader นิดนึงอะค่ะชุ่มชื้นดีไม่มีปัญหาอะไรนะคะเดี๋ยวมูเมจะต้องไปใช้รองพื้นชนิดอื่นเนื่องจากว่า Victoria Beckham Beauty เนี่ยยังไม่มีตัวรองพื้นคอนซีลเลอร์แล้วก็แป้งนะคะเดี๋ยวจะต้องไปใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นแต่ว่าก่อนที่จะเซตแป้งเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้ครีมบลัชตัวใหม่ที่เพิ่งออกมานะคะตัวนี้ชื่อว่า Cheeky Posh นั่นเองนะคะเดี๋ยวกลับมาใช้กันค่ะขอไปลงคุชชั่นแล้วก็คอนซีลเลอร์ก่อนค่ะCushion Concealer ไปแล้วเรียบร้อยนะคะอย่างที่บอกไปว่าใช้ Tom Ford เนาะอ้อตัว Concealer ก็เป็น Emotion Proof Concealer ของ Tom Ford เหมือนกันนะคะทีนี้เราจะมาลงตัวที่เป็นครีมบลัชกันบ้างคุณผู้ชมอันนี้คือ Cheeky Posh นะคะสีที่มูเมเลือกซื้อมาก็คือสีที่ชื่อว่า Knickers นั่นเองค่ะ Knickers อันนี้สะกด K-N-I-C-K-E-R-S นะคะมีหลายความหมายนะต้องแบบบอกให้ถูกนะคะว่าสิ่งที่เรากำลังอธิบายมันคืออะไรเนาะเราก็สามารถที่จะลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะมันค่อนข้างที่จะชัดเหมือนกันมองไปเลือกสีที่ไม่เข้มมากมานะแล้วก็จะใช้ตัวพัฟคุชชั่นของ Tom Ford เนี่ยแหละนะคะในการเกลี่ยมันสามารถลงด้วยวิธีการถูที่หลังมือก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆแตะขึ้นมาก็ได้นะถ้าเกิดรู้สึกว่าอยากได้ความชัดของสีมากขึ้นเพราะว่าตัวพัฟคุชชั่นหรือว่าตัวฟองน้ำเนี่ยมันมักจะดึงเอาเนื้อผลิตภัณฑ์ออกไปนิดนึงตามปกติของมันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากได้เนื้อสีที่ชัดขึ้นหน่อยก็สามารถที่จะใช้นิ้วมือในการลงได้แต่คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามันไม่ได้แบบชัดมากขนาดนั้นน่ะคือถ้าเทียบกับอย่าง Rare Beauty ตัวที่เป็นครีมบลัชของเขานะคะตัวนั้นก็คือต้องใช้น้อยๆเลยเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะสีแรงเกินไปได้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นด้วยสีที่โมไปเลือกมามันเป็นสีค่อนข้างอ่อนนิดนึงนะคะมันก็เลยทำให้ทุกอย่างเนี่ยดูซอฟต์แล้วก็สีไม่ได้ชัดจนเกินไปถ้าเกิดใครผิวเข้มหน่อยโมไปว่าสีนี้อาจจะอยู่บนผิวแล้วมองไม่เห็นอาจจะต้องเลือกสีที่ชัดกว่านี้เดี๋ยวเราจะไปเซตแป้งแล้วก็เขียนคิ้วก่อนเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกไป Victoria Beckham ยังไม่มีแป้งแล้วก็ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของคิ้วนะคะเดี๋ยวกลับมาเราจะมาแต่งตากันค่ะไปเซตแป้งเขียนคิ้วมาเรียบร้อยแล้วนะคะมาสู่ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ Eye Shadow กันบ้างดีกว่านะคะซึ่งของ Victoria Beckham เนี่ยในกลุ่มของตาเนี่ยเขาจะมี Eye Shadow ที่เป็น Palette หน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้ชื่อว่า Smoky Eye Brick ซึ่งสีที่โมไม่มีนะคะชื่อสีว่า Signature นะคะมันจะเป็นสีสบายๆง่ายๆใช้ได้ everyday หน่อยนะคะแล้วมันก็จะมีตัว Lid Luster นะคะที่โมไม่เคยชอบมากๆแล้วก็เคยเป็น favorite ด้วยนะคะที่มาในลักษณะหน้า
ตาตลับประมาณอย่างนี้นะคะมันมีอยู่หลายสีเหมือนกันซึ่งสีที่เคยใช้บ่อยๆนะคะแล้วก็เคยบอกคุณผู้ชมว่าชอบมากๆก็คือสีมิงค์นั่นเองนะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ไปรับมาอีก2สีเนาะก็คือสีที่ชื่อว่าฮันนี่แล้วก็สีที่ชื่อว่าทีโรสนั่นเองเดี๋ยวสวอชทั้ง3สีให้ดูค่ะนี่นะคะเป็น3สีอย่างที่บอกไปเนาะก็คือสีมิงค์สีฮันนี่แล้วก็สีทีโรสนั่นเองนะคะสีมิงค์เป็นสีที่มุมไปชอบมากที่สุดเพราะอะไรเพราะว่ามันมีความแบบเหลือบๆไม่แน่ใจว่าบางทีจะออกเทาบางทีจะออกน้ำตาลบางทีจะออกม่วงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเป็นสีที่ชอบมากแต่ว่าถ้าเกิดใครเป็นสายที่ชอบอะไรที่มันค่อนข้างจะดูธรรมชาติหน่อยนะคะก็คือฮันนี่เนี่ยจะเป็นสีออกทองๆเลยแล้วก็ทีโรสเนี่ยเป็นสีสไตล์ที่ออกชมพูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แล้วแต่ว่าชอบอันไหนเลยนะคะมุมไปชอบฟอร์มูล่าของลิปลัสเตอร์ของ Victoria Beckham มากๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มด้วยตัว Smoky Eye Brick ของเราก่อนนะคะเนื่องจากว่า Victoria Beckham ยังไม่มีชุดแปรงออกมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้แปรงของเราไปก่อนนะคะเราจะใช้สีริมนี้ที่เป็นสีออกนูดๆธรรมดานะคะลงทั่วเปลือกตาก่อนอายแชโดว์เนื้อเนียนมากๆนะคะแล้วก็มุมไว้ว่ามันช่วยปรับสภาพสีเปลือกตาเนี่ยให้สม่ำเสมอกันได้ดีคือมันมีการปกปิดพอสมควรเหมือนกันสำหรับฝั่งนี้นะคะซึ่งอายแชโดว์ของ Victoria Beckham คุณผู้ชมมุมไว้อยากให้ดูใกล้ๆนิดนึงนะคะว่าเขาจะทำฝั่งนี้ริมนี้นะคะกับริมนี้เนี่ยให้ใหญ่กว่าตรงกลางนิดนึงเพราะเขาบอกว่าสีฝั่งนี้กับสีฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นสีที่เราใช้บ่อยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยทำช่องมาให้ใหญ่นิดนึงตรงกลาง2ช่องก็จะมีขนาดที่เล็กลงมานั่นเองค่ะเดี๋ยวมันจะลงสีตรงกลางอันนี้นะคะที่เป็นสีออกชมพูกว่าอันริมเนาะแล้วก็มีชิมเมอร์หน่อยนะคะตรงบริเวณกึ่งกลางว่าเดี๋ยวยังไงเราก็จะใช้ลัสเตอร์อยู่ดีจริงมันมีอีกหลายสีเลยนะที่แบบแซ่บๆหน่อยนะคะจากนั้นจะมาใช้น้ำตาลฝั่งนี้นะคะกับแปรงที่เล็กลงมาเนาะอายแชโดว์เนื้อดีใช้ได้เลยนะคะมุมไม่สามารถที่จะใช้ทั้งแปรงหรือว่าจะใช้ทั้งนิ้วมือในการเกลี่ยก็สามารถที่จะทำได้แต่ถามว่าถ้าเทียบกันระหว่างอายแชโดว์ตัวนี้กับตัวลิปลัสเตอร์ที่มุมไม่พูดถึงไปเมื่อกี้มุมไม่ชอบลิปลัสเตอร์มากกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าเจ้าตัวพาเลตอย่างเงี้ยโดยเฉพาะอันที่เป็นสีธรรมชาติแบบนี้นะคะเราสามารถหาได้ในราคาที่ถูกกว่าอันนี้อย่างนึงที่ชอบสำหรับสิ่งนี้เลยก็คือขนาดของมันเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยปัจจุบันเรามักจะเจออายแชโดว์ที่มันมาในไซส์ที่ใหญ่มากๆเป็นพาเลตนู่นนั่นนี่ตลอดแต่ว่าอันของ Victoria Beckham เนี่ยนะคะมันคือเล็กมากแล้วก็สามารถที่จะพกพาไปไหนมาไหนได้ง่ายแต่มันมีน้ำหนักอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ชอบเครื่องสำอางที่มันแบบหนักกระเป๋ามากๆนะคะก็อาจจะไม่ชอบแพคเกจจิ้งของเขานะแต่ว่าถ้าถามถึงเนื้อผลิตภัณฑ์เรื่องความใช้ได้ใช้ง่ายใช้ยากอะไรอย่างเงี้ยมุมไว้ว่ามันก็คือใช้ได้ง่ายอะไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ถ้าเกิดอยากจะลองดูตัวนี้ก็ไม่ติดนะคะแต่แค่ว่าอาจจะไม่ได้แบบวาวซ่าอะไรขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวจะใช้ลิปลัสเตอร์วันนี้ใช้สี Tea Rose ละกันเพราะว่ารู้สึกว่าเราใช้มิงค์ในการแต่งตาลุคก่อนหน้านี้ไปบ้างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะขอใช้ Tea Rose เนาะซึ่งตัวลิปลัสเตอร์เนี่ยมักจะแนะนำให้ใช้นิ้วมือในการลงมากกว่านะคะเพราะว่ามันแบบมันเจ้มจนกว่ามันมักจะไม่ค่อยสวยเท่าถ้าอยู่กับแปรงนะเพราะว่ามันเหมือนจะสะบัดเอาตัวกลิตเตอร์ตัวความวิ้งวาวอะไรออกไปเกือบหมดนะคะถ้าไปอยู่บนแปรงก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะง่ายๆไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายเนาะจะกลับมาที่ Eyeshadow Palette อีกครั้งนะคะแล้วก็จะมาใช้สีน้ำตาลเข้มกับแปรงเล็กๆหน่อยเนาะในการเขียนเป็นคล้ายๆ Liner ที่เน้นโคนขนตานิดนึงให้มันเข้มขึ้นนี่ก็เป็นอายแชโดว์ทั้งหมดของเขานะคะมุมไปจะขอข้ามมาที่ Matte Bronzing Brick ของเขานะคะซึ่งมุมไปเลือกเบอร์2มานะคะมันก็จะเป็นสีที่ค่อนข้างเข้มประมาณนึงคือจะมาใช้ฝั่งนี้นะคะที่เป็นบรอนเซอร์เนี่ยใส่ลงไปที่กระบอกตานิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่าอยากได้สี Transition ที่มันออกน้ำตาลขึ้นหน่อยนะคะไม่งั้นมันจะรู้สึกยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกสร้างกระบอกตาให้มีเงาขึ้นมาฟุ้งนิดนึงนะคะเพราะว่าในพาเลต์อายแชโดว์อันเมื่อกี้เนี่ยมันไม่มีสีประมาณ
านี้เนาะขอเติมทีโรสกลับเข้าไปอีกนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่ามันวิบได้กว่าเมื่อกี้นี้เหมือนนางโดนเกลี่ยไปเยอะประมาณนี้ค่ะอูไม่มีตัวไลเนอร์ของเขาที่เป็นตัวดินสอนะคะคือทำไมไม่รู้ไม่ได้สั่งมาเนาะหรือว่าจำไม่ได้ว่าสั่งมาแล้วมันหายไปกับกระเป๋าเครื่องสำอางใบเล็กของอูไม่หรือเปล่านะคะคือจำได้คล้ายๆคล้ายๆว่าสั่งมาแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอมีโอกาสเดียวว่าคือนางก็จากไปกับกระเป๋าเครื่องสำอางวิตองใบเล็กที่เคยอยู่กันมาเป็น10ปีแล้วก็หายไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้อายไลเนอร์สีดำธรรมดานะคะของแบรนด์อื่นที่มีแล้วก็เดี๋ยวกลับมาลองมาสคาร่าของ Victoria Beckham Beauty กันค่ะไลเนอร์มูไปใช้แบบดินสอของ Charlotte Tilbury ไปนะคะอันนี้คือ Rock & Co สี Bedroom Black เนาะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาดัดขนตาแล้วก็จะมาใช้มาสคาร่าของ Victoria Beckham กันชื่อว่า Future Lash นะคะอันนี้ก็จะหน้าตาเขาจะใกล้เคียงกับตัวที่เป็นBitten Lip Tint มากเลยนะแต่ว่าให้สังเกตนิดนึงนะคะว่าอันที่เป็นตัวลิปทินเนี่ยค่ะก็คืออันนี้นะคะฝาเขาจะเป็นลายกระเหมือนกับแพคเกจจิ้งอื่นๆเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวมาสคาร่าเนี่ยมันจะเป็นสีดำสนิททั้งอันนะคะก็เวลาหยิบจะได้ไม่งงค่ะเดี๋ยวดัดขนตาก่อนนิดนึงดัดขนตาแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะมาในลักษณะที่เป็นแปรงแบบนี้ค่ะเป็นแปรงโค้งอย่างนี้เนาะแล้วก็เป็นมาสคาร่าที่มีความแบบเลอะเทอะนิดนึงอะแนะนำว่าควรใช้ทิชชู่เช็ดนางก่อนสักปื้ดนึงนะคะเสียดายของไหมเสียดายแน่นอนแต่ว่าดีกว่าให้มาสคาร่าเป็นก้อนอยู่บนเปลือกตาเราจะบอกว่าตัวนี้ต่อความยาวได้ค่อนข้างดีเลยนะคะเขาไม่ได้ระบุว่าเป็นกันน้ำนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องสืบค่ะเดี๋ยวสักพักขนตาจะลู่ลงนะคะถ้าเกิดไม่กันน้ำสำหรับดิฉันซึ่งขนตาหนักมากก็คือ cannot carry จ้ะแม่แต่ก็ไม่แย่จนถึงขั้นแบบขนตาทิ่มนะคือเหมือนว่ามันก็ทำให้มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นนิดนึงมันอาจจะไม่ได้แบบงอนเท่ามาสคาร่าเกาหลีญี่ปุ่นที่เราชอบอย่างตัวจองแซมุนหรือว่าตัวPower Style นะคะแต่ว่ามันก็ได้อยู่เหมือนกันนะอาจจะไม่ได้แบบสวัสดีชาวโลกขนาดนี้มันก็จะมีความลู่ลงนิดนึงแต่ไม่ได้ถึงขั้นหุบลงไปเลยนะคะแล้วก็เท่าที่ลองมาแล้วเนี่ยคือล้างง่ายแบบค่อนข้างมากเลยนะคะแค่แบบน้ำองน้ำอุ่นอะไรเงี้ยก็ล้างนางได้แล้วจากเอฟเฟกต์ที่เห็นน่ะขึ้นอยู่กับว่าดัดขนตาไว้แน่นขนาดไหนถ้าฝั่งนี้นะคะซึ่งมองไปดัดขนตาไว้ค่อนข้างสูงนิดนึงอ่ะมันก็จะลงมาแค่นิดเดียวแต่ถ้าฝั่งนี้เราดัดขนตาไม่ค่อยแน่นนะคะคือดัดแค่แบบพอผ่านๆอะไรเงี้ยมันก็จะลู่ลงเยอะกว่านะคะทำให้เห็นได้ว่าถ้าเกิดใครเป็นสายที่ต้องการมาสคาร่าในลักษณะที่ล้างง่ายไม่วุ่นวายต่อความยาวได้ประมาณนึงความงอนไม่ใช่ปัญหาเป็นคนขนตาหนักประมาณโมเมนะคะก็สามารถที่จะใช้คุณคนนี้ได้แต่ถ้าเป็นคนสไตล์ที่ชอบแบบอย่างโมเมก็คือขนตาต้องแบบ Hello World อย่างนี้นะคะก็อาจจะรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่อันนี้แอบพูดถึงนิดนึงว่าในคลิปก่อนที่เรารีวิวผลิตภัณฑ์มูจิเนี่ยมีคุณผู้ชมท่านนึงคอมเมนต์ว่าอยากให้โมเมพูดตรงๆเกี่ยวกับมาสคาร่าเหมือนว่าเรามีความรู้สึกว่ารีวิวแล้วเกรงใจผลิตภัณฑ์หรือเกรงใจแบรนด์เอาจริงๆแล้วนะคะเล่าให้ฟังเป็นวิทยาทานนิดนึงว่าถ้าเกิดสมมติผลิตภัณฑ์ตัวไหนมันไม่รอดจริงๆเนี่ยเราจะไม่เอามาใส่ในคลิปตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ควรค่าแก่การพูดถึงไม่ควรค่าแก่การจับต้องเลยด้วยซ้ำนะคะแต่ถ้าหยิบมาใช้ในคลิปแล้วเนี่ยอุ้มไปคิดว่ามันมีข้อดีอยู่มันอาจจะไม่ได้เหมาะกับอุ้มไป 100% แต่ว่ามันมีโอกาสที่จะไปเหมาะกับคนอื่นแล้วก็โดยนิสัยของเราแล้วก็วิธีการรีวิวของเราอยู่แล้วเนี่ยเราจะไม่แบบก่นด่าผลิตภัณฑ์ใดๆก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าเกิดไม่ชอบจริงๆไม่อินจริงๆลองเล่นแล้วแบบไม่ได้เลยเนี่ยก็คือไม่เอามาพูดถึงไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเอามาพูดถึงในคลิปเนี่ยมุมไม่อยากจะให้โอกาสว่าผลิตภัณฑ์ตัวนึงมันอาจจะไม่เหมาะกับมุมไม่แต่ว่ามันอาจจะเหมาะกับคนอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมาบอกว่าโอ๊ยอันนี้มันแบบทุเรศทุรังไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่วิธีการรีวิวของมุมเนาะคือช่องเราไม่เน้นความแรงเราเน้นความรู้ว่าเราอยากจะให้แบบอะไรที่คุณผู้ชมสามารถเอาไปลองใช้หรือว่าปรับใช้ในชีวิตของคุณผู้ชมได้นะคะก็จะเป็นลักษณะนั้นมากกว่ามาในส่วนที่เหลือของหน้ากันนะคะอย่างที่เมื่อกี้หยิบออกมาใช้กับกระบอกตาแล้วเบาๆเนาะนั่นก็คือตัว Matte Bronzer Brick ของเขานะคะซึ่งอย่างที่บอกไปมุมไม่มีเบอร์2นะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยดูเบอร์1ไว้แล้วรู้สึกว่ามันอาจจะอ่อนเกินไปแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดใครเป็นคนที่ขาวมากๆลองไปดูเฉดสีดีๆนะคะเพราะว่า Matte Bronzer Brick ของ Victoria Beckham เนี่ยมีหลายเฉดเหมือนกันนะคะมันก็จะมาในลักษณะของ2สีเนาะอันนี้ไม่ใช่ไฮไลท์นะคะแต่ว่าเป็นบรอนเซอร์ในเฉดสีอ่อนหน่อยแล้วก็มีบรอนเซอร์ในเฉดสีเข้มมุมจะเริ่มด้วยสีอ่อนก่อนเพราะว่าเราอยากจะค่อยๆไล่ให้มันมีความเข้มขึ้นตามความชอบของเรานะคะบางทีถ้าลงอันเข้มสุดไปก่อนเลยเนี่ยก็อาจจะดูเข้มไปได้เราชอบที่เขามี2เฉดเหมือนกันนะเพราะว่าในบางวันที่เราอยากจะให้มันดูบ่มแดดมากกว่าเดิมเนี่ยเราก็สามารถใช้สีเข้มได้แต่ว่าถ้าเกิดวันไหนเราอยากได้ไลท์ๆเบาๆนิดนึงนะคะก็ใช้
สีอ่อนไปบรอนเซอร์เนื้อดีแล้วก็สีชัดเลยนะคะเวชอบบรอนเซอร์ของ Victoria Beckham แบบพอสมควรเลยทีเดียวนะรู้สึกว่าเรารู้จัก Posh Spice หรือว่า Victoria Beckham เนี่ยจากความที่เขาดูแบบบ่มแดดตอนสมัยที่เขาเป็นภรรยาของ David Beckham ใหม่ๆนางก็จะเป็นหัวหน้าสมาคมเมียนักบอลนะนึกออกปะนางก็จะมีความดูแซ่บๆดูบรอนซ์อะไรอย่างเงี้ยคือเอาจริงๆแล้ว Victoria Beckham นี่ก็ผ่านช่วงของ Style Revolution มาเยอะเหมือนกันนะตั้งแต่ตอนแรกที่นางเป็นSpice Girls นะคะโอเคบรอนเซอร์มูเมกะว่าจะประมาณสักแค่นี้เพราะว่าสีปากเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองหลายอย่างให้ได้ดูกันนิดนึงนะคะผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ Lips ของ Victoria Beckham Beauty เนี่ยนะคะมีหลากหลายแล้วก็มูไปเพิ่งได้ตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาไม่นานมาด้วยนะคะเริ่มจากอ่ะตัวแรกๆก่อนเลยนะคะนั่นก็คือตัว Lip Definer สีที่มูไปเลือกมานะคะคือสีเบอร์1มั้งถ้าจำไม่ผิดนะมันก็จะเป็นสีแบบออกนูดมากๆตามสไตล์คุณแม่ VB ของเรานะคะนี่เนาะคือ Lip Definer นะคะแล้วก็จะมี Bitten Lip Tint ที่ดังๆเลยนะคะซึ่งมูไปมีทั้งหมด3สีด้วยกันเพราะว่าใช้แล้วชอบมากจริงๆนะคะของเขาเริ่มจากสีAmore ก็จะแบบนูดๆหน่อยแล้วก็มาที่Bijou นี่จะออกแบบตุ่นมากหญิงไทยอาจจะงงนิดนึงตอนแรกแล้วก็สุดท้ายสีที่โมไม่ชอบที่สุดนะคะก็คือสีที่เหมือนชื่อช่องของเรานะคะก็คือสีเชียครีนั่นเองนะคะอันนี้คือดินสอเนาะลิปดีไฟเนอร์นะคะแล้วก็สีของเจ้าตัวสีของ Bitten ก็คือมีเริ่มจากเชอรี่นะคะBijou แล้วก็ Amore ตัวที่สีที่เราชอบเนี่ยคือสีที่ชื่อว่าCherry นะคะเพราะว่ามันทาลงไปแล้วอะมันจะเป็นแบบ Your Lips Better มากอันนี้จะเป็นทินเลยทินแบบน้ำๆเลยนะคะไม่มีความเป็นลิปสติกใดๆทั้งสิ้นก็คือจะมีความแบบบ้าจริงแบบกัดปากตัวเองแล้วมีความห่อเลือดนิดๆอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นชุดคำอธิบายที่ฟังดูประหลาดมากแต่ว่านี่คือสิ่งที่เขาต้องการนะคะกับตัวทินเดี๋ยวมุ้งจะลองซับออกให้ดูมันจะเหลือเป็นสีว่าเชอรี่มันจะออกแดงๆหน่อยนะคะบิซูจะออกม่วงแล้วก็อามอร์จะออกนูดนะคะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากได้สีประมาณไหนอะไรยังไงแต่เรารู้สึกว่าเชอรี่เนี่ยเป็นสีสุขภาพดีอามอร์อาจจะมีความนูดไปนิดนึงนะคะส่วนบิซูเนี่ยก็คือแบบม่วงถ้าเกิดใครผิวเข้มหน่อยน่าจะชอบสีบิซูเดี๋ยวเราจะใช้ลิปดีไฟเนอร์เนี่ยเขียนขอบปากนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะมาใช้ตัวลิปสติกของเขานั่นก็คือตัว Posh Lipstick นะคะสี Girl ที่มุมไปพิกับมาด้วยความที่มันแห้งนิดนึงนะคะเวลาเราใช้เนี่ยเราก็อาจจะต้องกลับมากลับไปหลายรอบหน่อยถ้าเกิดไปเทียบกับดินสอของ Charlotte Tilbury หรือว่า Pat McGrath เนี่ยมุมไปชอบของทั้ง2แบรนด์นั้นมากกว่านะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเหมือนมันต้องใช้พลังงานในการเขียนนิดนึงนะคะมันถึงจะได้พิกเมนต์ที่เราต้องการแต่อันนี้ก็อาจจะเป็นด้วยความที่สีมันเป็นสีอ่อนด้วยมุมไปยังไม่ได้ลองสีที่มันเป็นสีเข้มกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะมีความแตกต่างกันประมาณไหนแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงสีนี้ที่เป็นสีนูดที่สุดของเขาเนี่ยที่เป็นสีนูดแบบนี้นะคะดินสอของเขาจะมีตรงท้ายแบบนี้เป็นสีให้เห็นนะว่าสีอะไรเป็นสีอะไรนะคะมุมไปว่ามันค่อนข้างจะแข็งไปนิดนึงสำหรับความชอบของมุมนะอ่ะอย่างที่บอกนะคะมาที่ตัวลิปสติกของเขา Posh Lipstick นะคะอันนี้สี Girlสวอชให้ดูนิดหนึ่งก็จะเป็นสีนี้ค่ะมันเข้ากับตัวลิปดีไฟเนอร์มากแต่ว่ามันเป็นสำหรับมุมเมย์ว่ามันเป็นเชียร์ลิปสติกคือไม่ใช่ฟูลคัฟเวอร์จลิปสติกอยู่แล้วคือมันมีความคลับคล้ายจะเป็นลิปบาล์มที่มีสีนิดหนึ่งแต่ว่าก็คือชัดขึ้นมาอีกหน่อยอย่างที่เห็นว่ามันก็จะไม่ได้ปิดสีริมฝีปากสนิท 100% แต่ว่าถ้าเกิดเอาไปจับคู่กับตัวลิปทินของเขาเนี่ยมันก็ให้สีที่มุมเมย์ว่าก็โอเคอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายของเขาเนาะที่เพิ่งได้มาใหม่เลยนะคะก็คือ Posh Gloss นะคะเป็นลิปกลอสที่แบบดูใสมากคุณผู้ชมดูนางกิ้งเลยนะคะมีความใสกิ้งเลยแต่ไม่ชอบแพคเกจิ้งแบบนี้เพราะอะไรรู้ป่ะเรากลัวว่าสีลิปสติกของเราอ่ะมันจะลงไปอยู่ในนี้แล้วอยู่ไปอ่ะมันจะกลายเป็นลิปขุ่นไม่ชอบตรงนี้คือไม่ชอบให้ลิปใสของตัวเองมีความขุ่นเพราะฉะนั้นจะเอาขึ้นมาพักที่หลังมือแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ลิปบรัชเป็นตัวทามีความ OCD นิดนึงกับเรื่องที่ว่าไม่อยากให้เมคอัพของตัวเองดูเลอะเทอะไงนี่เราทาเฉพาะตรงกลางเท่านั้นนะคะเพราะว่าอยากจะให้ตรงกลางมันดูตุ่ยกว่าเพื่อนนิดนึงตุ่ยกว่าชาวบ้านนิดหน่อยนะคะก็เลยทาเฉพาะตรงกลางเนื้อดีไม่เหนียวเลยแล้วก็ไม่ยืดเป็นใยแมงมุมกลอสที่เป็นกลอสใสบางอันอ่ะมันจะมีความเหมือนหนึบนิดนึงอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยคือเป็นเหมือนบาล์มในรูปแบบของกลอสมากกว่าเดี๋ยวตอนท้ายมาสรุปกันนะคะว่า Victoria Beckham Beauty เนี่ยโมเมเชียให้คุณลงทุนกับอะไรบ้างค่ะ
สำหรับผลิตภัณฑ์ของ Victoria Beckham Beauty นะคะถ้าถามมุมไปว่ามุมไปอยากจะเชียร์อะไรบ้างสำหรับคนที่จะเสียเงินพรีกันมาเพราะว่าเขายังไม่มีขายในบ้านเรานะคะอย่างแรกเลยก็คือตัวที่มุมไปชอบที่สุดนะนั่นก็คือ Lid Luster ของเขานะคะซึ่งถ้าถามจริงๆแล้วเนี่ยสีที่มุมไปชอบที่สุดก็ยังคงเป็นสีมิ้งค์อยู่ดีนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันมีความหลากหลายมันเป็นเหมือนพิกเมนต์ที่มีความชิฟต์ตามแสงนิดนึงอะนะคะถ้าเกิดเป็นแสงบางอันก็จะเป็นม่วงบางอันก็จะเป็นเทาบางอันก็จะมีความแบบออกตุ่นๆน้ำตาลน้ำตาลแล้วสามารถใช้เขาเดี่ยวๆได้เลยสวยมากจริงๆนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มุมเบลเอาไว้ใช้แต่งสโมกกี้อายมาหลายครั้งมากๆแล้วก็ชอบจริงๆสำหรับลิดลัสเตอร์นะคะอีกอย่างนึงก็คือตัวแมตต์บรอนเซอร์บริกของเขานะคะตัวบรอนเซอร์ที่อย่างที่มุมเบลบอกไปเนอะว่ามันมี2สีนะคะมีสีอ่อนแล้วก็มีสีเข้มเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราใช้เนี่ยเราสามารถที่จะคัสตอมไมซ์มันได้หรือว่าผสมสีให้ได้ในจังหวะของบรอนเซอร์ที่พอเหมาะพอดีกับลุคแต่ละลุคของเรานะคะบางวันเราอยากได้บรอนเซอร์เบาๆบางวันเราอยากได้บรอนเซอร์ที่ดูบรอนซ์มากขึ้นหน่อยก็สามารถที่จะทำได้แล้วก็เป็นบรอนเซอร์ที่ไม่ปื้นเกลี่ยได้ดีเกลี่ยได้สวยนะคะและสุดท้ายตัวที่ชอบมากจริงๆแล้วก็ใช้บ่อยมากในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะในช่วงที่ใส่แมสนะคะก็คือตัว Bitten Lip Tint นั่นเองอย่างที่บอกไปว่ามันจะเหลือเป็นสเตนเอาไว้ที่ผิวของเรานิดนึงนะคะแล้วก็เป็นลักษณะน้ำๆเลยนะคะทำให้สีปากของเราเนี่ยมันดูมีความชัดมากยิ่งขึ้นจะเลือกในโทนสีไหนก็แล้วแต่ดูสวอชของมุมเมย์แล้วคุณผู้ชมก็ไปลองตัดสินใจกันดูก็แล้วกันว่าเหมาะกับสีประมาณไหนนะคะส่วนผลิตภัณฑ์อื่นๆมุมเมย์รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ว้าวขนาดนั้นความว้าวจริงๆของ Victoria Beckham Beauty เนี่ยมุมเมย์ว่ามันอยู่ที่ตัวแพคเกจิ้งตัวความหรูหราความรู้สึกว่ามันแบบมันมีความอลังการงานสร้างอยู่แต่ว่าถามว่ามัน must have ไหมก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะคะหวังว่าคงจะถูกใจกับ Brandstano Victoria Beckham Beauty นะคะหลายๆคนก็ขอเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยมุมไม่ก็รอกวาดผลิตภัณฑ์ให้มันครบมากที่สุดแล้วก็ได้ในทุกๆ category มากที่สุดนั่นเองนะคะถึงได้มาทำรีวิวกันตอนแรกที่ซื้อเขามาเนี่ยมันยังมีแค่อย่าง2 อย่างเราก็รู้สึกว่ามันยังไม่เต็มที่อ่ะแม่แต่พอตอนนี้มีเกือบครบทุก SKU ของเขาแล้วนะคะก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะคะหวังว่าจะชอบแล้วก็ถูกใจกันนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะก็ดูพอชนะแม่พอชอยู่